ันนี้ก็อยากจะมายื่นเรื่องกับทางทนายสงการนะคะแล้วก็อยากจะให้ทนายช่วยแบบว่าดำเนินเรื่องในการที่มันติดข้องในเรื่องของรถที่ใหม่มีปัญหาในการที่แบบว่าโดนไม่อนุมัติข้อเสนอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายๆครั้งก็อยากจะให้แบบว่าทำตามในสิ่งที่ใหม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็ตามนะคะฝากด้วยค่ะก็วันนี้ในฐานะเป็นผู้แทนของคลินิกหมอความนะครับอยากเอากรณีนี้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ใช้รถหรือผู้ใช้บริการนะหรือผู้บริโภคคือฝากไปยังผู้ประกอบการทุกรายนะครับไม่เฉพาะรายนี้รายเดียวให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะของน้องใหม่เนี่ยเราเห็นว่า1เป็นรถที่มีราคาสูงแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเจรจาใดๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อการเจรจาเพราะว่าเมื่อมีการเจรจาแล้วคำพูดต้องเป็นนายเราไม่ใช่พูดกลับไปกลับมาเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเบนซ์ไทยแลนด์นะครับหรือผู้แทนที่เคยมาเจรจากับน้องใหม่ไว้มาที่คลินิกหมอความนี่กันฮะเลยเป็นตัวกลางให้ดูว่าจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับสำคัญนะครับเรื่องนี้แล้วก็เป็นความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วไปไม่ใช่เฉพาะน้องใหม่รายเดียวรายอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับและโดยเฉพาะเรื่องการเจรจาเนี่ยสำคัญเลยและฟังดูน้องใหม่แล้วเนี่ยเราตกใจและยิ่งการพูดแล้วและถ้าไม่รักษาคำพูดถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเสียหายจริงๆนะครับฝากไว้ในเรื่องนี้นะครับคือโอกาสเจรจาเนี่ยขึ้นอยู่กับทางเบนซ์ไทยแลนด์แหละและอย่างหนึ่งน้องเขาซื้อมาหมาดๆนี่เองแล้วก็ทราบว่าแค่2เดือนกว่านี่เข้าอยู่ศูนย์เบนซ์มาโดยตลอดนะครับก็เหมือนกับว่าเริ่มคลอดมาปั๊บก็อยู่โรงพยาบาลมาเลยถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเป็นคนที่ซื้อรถแพงๆเขาก็ต้องหวังหรือรถไม่ว่าเป็นรถยี่ห้อใดก็ตามผู้ประกอบการทุกรายต้องมีสปิริตความรับผิดชอบเมื่อมันสิ่งเกิดสรุปพ่องเกิดขึ้นคุณก็ต้องรับผิดชอบถ้าหาว่าพูดตามความรู้สึกของใหม่เองเลยนะคะเดี๋ยวใหม่ต้องออกตัวก่อนว่าสำหรับรถยี่ห้อนี้ไม่ได้เป็นทุกคันนะคะต้องบอกก่อนเป็นที่รถคันของใหม่ใหม่จะพูดในกรณีที่เป็นคันของใหม่เท่านั้นละกันนะคะไม่ขอพูดถึงคันอื่นๆนะคะก็สำหรับคันใหม่ตอนนี้สิ่งที่ใหม่ต้องการก็คือใหม่ต้องการให้เขาเนี่ยค่ะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใหม่ได้จ่ายไปนะคะต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดเป็นไฟแนนซ์อยู่แต่ว่าทีนี้ก็คือว่ากรณีของใหม่ก็คือว่าใหม่ต้องการให้คืนเงินทุกบาททุกสตางค์เท่านั้นเองค่ะเราคุยกันน่าจะเป็นรอบที่4แล้วครับ1ใน4แล้วเนี่ยมีพี่ทนายสงการเนี่ยเข้าไปร่วมหาข้อตกลงด้วยไก่เกี่ยกันด้วยนะครับแล้วก็ตกลงแล้วก็เหมือนจะโอเคแล้วพอหลังจากที่น้องใหม่โพสต์ขอบคุณพี่ทนายสงการไปหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอีก2รอบ3รอบจนสุดท้ายเนี่ยครับอย่างที่เราบอกซึ่งเรายอมมาตลอดนะคะว่าในข้อเสนอของคุณตอนแรกในสิ่งที่แบบว่าต้องการให้ใช้รถคันเดิมตอนแรกอยากจะใช้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วใหม่ก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับความรู้สึกของใหม่ไม่มีความมั่นใจถ้าหากว่าเป็นรถคันนี้นะคะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนใหม่ขอว่าเป็นรุ่นอื่นละกันเพราะว่าจะได้สบายใจกว่าก็ตกลงกันเป็นว่าให้รุ่นอื่นได้โดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มวันนั้นทนายสงการก็อยู่ด้วยกันนะคะเป็นหลักฐานได้แต่ว่าพอทนายกลับเสร็จปุ๊บประมาณสัก 3-4 วันถัดมาก็บอกว่าในสิ่งที่ผู้เจรจาไปเนี่ยไม่ขออนุมัติถ้าหากว่าคุณหมายจะต้องเปลี่ยนรุ่นคุณหมายต้องเสียเงินเพิ่ม 300,000 กว่าเป็นค่าศึกหลอซึ่งคันเดิมซึ่งเราซื้อมาอาทิตย์กว่าก็มีเสียงดังเลยและสั่นเลยและรูปเครื่องโชว์หน้าปัดเลยและรถดับเลยก็ยังงงอยู่ว่าแล้วใหม่ไปทำให้รถศึกหลอตรงไหนทำไมถึงจะต้องจ่าย 300,000 กว่าด้วยใหม่ก็บอกว่ายังไงใหม่ก็ไม่จ่ายคุยไปคุยมาก็คือว่าอ่ะยอมที่จะไม่ให้เราจ่ายเงิน 300,000 กว่าแต่ว่าจะต้องไปดาวรถคันใหม่ซึ่งไอ้ 300,000 กว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่จะต้องไปดาวคันใหม่คันใหม่ก็ต้องส่วนคันใหม่มันคนละจำนวนเงินกันคือเดี๋ยวเท้าความนิดนึงคำว่า 300,000 กว่าเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินดาวตอนแรกแล้วก็มีจำนวนเงินที่เป็นเงินผ่อนไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมูลค่าที่ดาวไปเนี่ยดาวอยู่ที่ประมาณ 800,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ 500,000 แล้วเนี่ยเราเวฟไปเพราะว่าเป็นซับดาวจากทางดีลเลอร์นะครับซึ่งดีลเลอร์ที่ให้เรามา 500,000 เนี่ยมันแลกกับอะไรบ้างมันแลกกับคลิปวิดีโอที่ทำในการประชาสัมพันธ์กับภาพนิ่งต่างๆแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือ 300,000 โดยประมาณนะครับแล้วก็มีจากดีลเลอร์อีกนิดหน่อยจนสุดท้ายเนี่ยเราขอข้อเสนอว่าเราขอจากดีลเลอร์เนี่ย 200,000 แล้วจากทางคุณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 300,000 โดยประมาณหรือ 300,000 โดยประมาณตามเอกสารที่เราส่งมามอบให้กับนายทนายเนี่ยครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อนุญาตให้เราไปจองรถในงานเราไปจองวันสุดท้ายของ Motor Expo พอดีซึ่งเราเข้าใจว่าเขาอยากจะได้ยอดอยู่แล้วในวันงานแล้วภาพในวันนั้นอยู่แล้วด้วยยังไม่ได้มีภาพใช้ประสัมพันธ์เพราะว่าใหม่ไม่โอเคที่จะถ่ายภาพแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่า
เอ้ยจริงๆแล้วเราก็ช่วยเขามาตลอดนะเขาขอร้องมาตลอดว่าอย่าเพิ่งออกสื่อได้ไหมเราเจรจากันได้แต่สุดท้ายกลับไปกลับมาพอหลังจากวันนั้นเนี่ยวันที่10ที่เราจองรถเอกสารการจองเราจองไป 100,000 บาทดาวน์ไป1ล้านบาทในรถคันใหม่ในมูลค่า2ล้านกว่าบาทแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันที่11โทรมาบอกเราว่าทางผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติไม่อนุมัติใดๆเลยก็เลยงงก็เลยงงว่าทำไมวันรุ่งขึ้นถึงเป็นแบบนี้คือใหม่เนี่ยประนีประนอมทุกๆอย่างพยายามไม่ออกสื่อพยายามไม่ลงสื่อพี่แจ็คน่าจะเป็นพยานได้วันก่อนคือพี่แจ็คยังจะสัมภาษณ์ใหม่ใหม่ก็บอกว่าใหม่ยังไม่ขอที่จะสัมภาษณ์เลยทุกสื่อพูดง่ายว่าใหม่เคยเป็นสาวกของค่ายนี้มาก่อนใหม่ก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายเขาถ้าหากว่าใหม่อยากทำร้ายใหม่คงสัมภาษณ์หรือว่าโจมตีหรือว่าออกสื่อหรือว่าให้สัมภาษณ์ทุกครั้งที่พี่โทรมาแต่ใหม่ก็ยังไม่สัมภาษณ์เลยเราเซฟเขาทุกๆเรื่องจนเราซื้อรถที่บ้านเราเนี่ยจนเราได้เป็นครอบครัว Mercedes-Benz ซึ่งคุณมีเบนซ์ครอบครองเกิน4คันถึงจะได้หนังสือจากบริษัท Mercedes-Benz Thailand ซึ่งเนี่ยก็เอาหนังสือมามอบให้ทนายด้วยว่าทุกอย่างที่เขาส่งมาที่เป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือใดๆก็ตามอยู่ในเอกสารเรียบร้อยซึ่งพอเขาทราบว่า เราจะมีการมานัดเจอทนายอีกครั้งอย่างวันนี้วันรุ่งขึ้นก็โทรมาหาเราอีกรอบเขาโทรหาอีกรอบนึงว่าเขาโอเคทำไมอ่ะนี่ไงคะบังเอิญชื่อพี่ก็ถึงนั่นเลยก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาประมาณ 5-6 รอบได้อนุมัติจะคืนเงินจะคืนเงินอีกแล้วเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วคือเราไปยื่นเรื่องที่สคบมาแล้วถ้าเกิดพี่ทราบนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยในวันที่18เราจะไปที่รัฐสภาเพื่อที่จะไปเจอกับคณะกรรมการที่กำกับแล้วก็ดูแลเรื่องของสคบอีกทีนึงครับต้องบอกว่าเป็นการเรียกร้องใช้สิทธิ์แล้วก็มันระบายความรู้สึกซึ่งเราในวิญญาณทั่วไปต้องมีความรู้สึกได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้คือน้องใหม่เคยเชิญตัวพี่สงการเนี่ยไปรับฟังเบื้องต้นแล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบวันนี้เลยก็คือถ้าคุณรักษาคำมั่นสัจจะที่ได้กล่าววาจาไว้มันก็ไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่วันนี้ก็ถือว่าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในของเบนแทลแลนด์ได้รับทราบว่ามันเกิดแบบจริงๆคืออยากให้นึกถึงอกเขาอกเราถ้าคุณเป็นน้องใหม่เหมือนกันคือซื้อรถราคาเกือบ4ล้านมันต้องประเมินได้ว่าความปลอดภัยต้องสูงสวัสดิภาพต้องดีดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุนี้น้องเขาระบายความรู้สึกนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับฝากไว้เลยฮะอยากให้ผู้ประกอบการรายนี้มาแสดงสิทธิความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโทรมาก็คงมานั่งเจรจาทำบันทึกเลยดีกว่าเพราะกลัวเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาอีกหลายพลิกแล้วฮะ3พลิก4พลิกแล้วนะครับแสดงว่ายังไก่เกียร์กันก็คือมาคุยได้เดี๋ยวรอมาคุยเลยฮะแล้วมาบันทึกนะฮะชัดเจนแล้วสอนเลยเงินคืนทั้งหมดที่ใหม่ได้จ่ายไปไม่ใช้แล้วไม่ใช้รถเหรอคะครับขอเป็นเรื่องส่วนตัวของใหม่แล้วกันเนาะตัวเลขอยู่ในเอกสารเดี๋ยวเราจะชี้แจงอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าเกิดพูดไปผิดพลาดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบเต้าขึ้นมาอีกหมายว่าใหม่ไม่ได้ใจร้อนนะคะถ้าหากว่าพี่ๆนักข่าวรู้จักใหม่ดีตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆใหม่เป็นคนที่ไม่ได้พูดอะไรทุกครั้งในสิ่งที่ใหม่รู้สึกแต่เวลาใหม่พูดทีใหม่จะพูดตรงแล้วใหม่ก็พูดในสิ่งที่เราโดนเอาเปรียบเท่าที่เราคิดนะคะใหม่ก็ไม่ได้ใช้คำหยาบคายอะไรแต่ว่าในสิ่งที่ใหม่อ่ะโพสต์ลงไปต่างๆนี่คือเราเหมือนเป็นความรู้สึกของเราที่เราโดนมาจริงๆถ้าไม่ถึงที่สุดพี่ๆคงรู้จักนิสัยใหม่ดีว่าใหม่คงไม่โพสต์แล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆคนที่ส่งข้อความมาหาใหม่ด้วยว่าอยากให้ใหม่เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วก็ไม่อยากให้อยู่นิ่งหรือเพิกเฉยอยากให้ทำให้ได้ความยุติธรรมหรือว่าในเรื่องของความเป็นธรรมเข้ามาบ้างเพราะใหม่เชื่อว่าหลายๆคนค่ะที่ใช้รถค่ายนี้อยู่ใหม่เชื่อว่าบางคนเนี่ยเกิดมาจากความร่ำรวยแต่บางคนเนี่ยอย่างใหม่เองใหม่ไม่ได้เกิดมาจากความร่ำรวยถึงซื้อเขาได้ใหม่เกิดมาจากความจนแล้วใหม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราขยันมาเราต้องการที่จะใช้รถเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าคนที่เหนื่อยคนที่พยายามต้องมาเสียความรู้สึกกับแบบนี้ค่ะก็เรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็เข้าไปอยู่ในโหมดของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินเรานำเอกสารเรานั้นเนี่ยมาส่งมอบให้กับพี่ทนายด้วยนะครับครับก็ต้องถือว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ป้องกันส่วนได้เสียของตนแล้วก็แสดงความเห็นโดยสุจริตก็ไม่ต้องวิตกกังวลใดๆนะครับก็เป็นกรณีตัวหอนให้กับประชาชนทั่วไปถ้าท่านใช้สิทธิ์โดยสุจริตไม่ต้องกังวลเลยครับนะครับฝากไว้ฮะเราเชื่อว่าถ้าเกิดเขามาเจรจารีบมาเจรจาเถอะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือน้องเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนของการที่เรียกร้องนะครับไปยังผู้ประกอบการนะครับหรือแม้กระทั่งรายอื่นก็ตามถ้าประชาชนรู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมรับไม่รับความสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมาใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกระบวนการได้ครับซึ่งใหม่ก็รู้สึกว่าในสิ่งที่ใหม่ซื้อเขามาก็ต้องการเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองในเดือนพฤศจิกา
และ2นอกจากเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองในเดือนพฤศจิกาคือเป็นของขวัญในงานแต่งงานให้กับใหม่ในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาด้วยและที่สำคัญคือเป็นรถส่งตัวเจ้าสาวของใหม่ด้วยแต่ว่าใหม่ไม่ได้รับของขวัญอะไรกับตัวเองเลยใน3กรณีนี้ก็รู้สึกว่าออกมาชี้แจงกันใหม่หน่อยให้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ขอพลิกไปพลิกมาแล้วอะค่ะมาที่นี่เลยบันทึกเลยดีกว่าลายลักษณ์อักษรดีกว่าเดี๋ยวพลิกครั้งที่สี่ที่ห้ามจะเฟลไปกันใหญ่นะครับฝากเลยนะฮะหลายพลิกแล้วนะครับเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวดูฮะนะครับ